คนยังไม่นอนเยอะเฮ้คิดถึงจังคิดถึงเหมือนกันครับทำไมยังไม่นอนช่วงนี้คิดเครียดครับเหนื่อยในหลายอย่างมอร์นิ่งเลยล่ะครับตื่นแล้วโอ้ตื่นเช้าจังสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสบายดีนะเราเรียนเหรอครับตอนนี้เหรอที3 40เรียนอะไรครับตอนนี้จีนอนเวลาใหม่ครับช่วงนี้ชีวิตมันยากนิดหน่อยเลยแบบนอนไม่ค่อยหลับนอนไปก็ตื่นไม่ทันเรียนเศร้าเชียวฝนตกโอ้อยู่ที่ไหนครับของจีไม่ตกครับหนูกำลังจะนอนพอดีแล้วพี่จีมาไลฟ์ไปนอนนะครับไปนอนความรักหน้าตายังไงล่ะครับโอ้ความรักก็จะมาในรูปแบบของเตาครับแล้วก็หมูแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดๆครับคนทั่วไปเรียกว่าหมูกระทะนี่ความรักเล่านิทานเหรอครับอยากฟังเรื่องอะไรครับความรักจะใจดีแบบเธอไหมไม่ค่อยความรักของจีเขาน้ำมันมันกระเด็นบ่อยต้องคอยเอาฝาหม้อมากั้นไว้ครับตายายอ่ะตายนี่ท่านตายายนี่ท่านทุกคนจำนี่ท่านตายายได้เลยเล่าเป็นปีแล้วเนี่ยนี่ท่านตำนานเก่าแก่เอาไว้กล่อมลูกๆหลานๆนอนอีกทีนึงครับจะสอบแต่เรียนไม่รู้เรื่องหนูควรทนต่อไปหรือกระโดดตึกดีคะหนูไม่ค่อยกระโดดตึกครับแต่บางทีหนูทนมากเกินไปร่างกายก็ไม่ดีก็พักบ้างครับแล้วอีกอะสโนไวท์กับลูกหมูทั้ง7เรื่องอะไรคือสโนไวท์กับลูกหมูทั้ง7ที่ฟังเพลงอะไรอยู่แล้วครับเมื่อกี้ที่จบไปเป็น Fire Bird ครับตอนนี้กำลังเป็นเพลง Everything ครับของ Black Skirt เวอร์ชันปู่กับย่าครับปู่กับย่าไม่ค่อยสะดวกปู่กับย่าติดเตียงครับสภาวะหมดไฟจัดการยังไงดีเติมฟืนเข้าไปฮะจุดมันแรงๆครับไม่ช่วยอ่ะหมดไฟแล้วต้องหาแพชชั่นที่เจอแล้วว่าจริงๆสิ่งที่เราทำอยู่มันทำเพื่ออะไรเพื่อใครเราเพราะอะไรถ้าเรารู้เหตุผลในการทำอ่ะเราจะมีแพชชั่นสูงมากเลยจะมีไฟการสูงมากเลยถ้าพี่ถามหนูอย่างเงี้ยสมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆนะพี่ไม่ได้อยากให้เกิดจริงๆนะครับสมมติว่าคุณพ่อหนูป่วยอีก100 เมตรถึงโรงพยาบาลทางเดียวที่ทำได้คือหนูต้องอุ้มคุณพ่อไปโรงพยาบาลไม่มีรถอะไรทั้งสิ้นพี่ถามว่าหนูมีไฟในการอุ้มคุณพ่อไปโรงพยาบาลไหมคำตอบอาจจะมีใช่ไหมครับนั่นแหละบางทีเราต้องหาให้เจอว่าสิ่งที่เราทำไปมันเพื่ออะไรเพื่อใครเราเพราะอะไรเราถึงจะรู้เหตุผลในการทำของเราบางทีไฟมันอาจจะไม่ได้มาเพราะกำลังใจครับแต่มันอาจจะมาเพราะ
ชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำตอนไหนโควิดจะหายล่ะครับถ้าตามระบาดวิทยาก็ไตรมาสที่4ครับดีขึ้นแต่ว่าถ้า worst case เลยก็มกราครับไม่นับระลอกใหม่นะถ้าหาเป้าหมายไม่เจอล่ะครับถ้าหาเป้าหมายไม่เจอถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรที่ยืมคำจากคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์มาใช้แล้วกันครับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าตัวเองรักอะไรหรือชอบอะไรให้ลองเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าวันหนึ่งหนูเลือกรถได้แค่คันเดียวเป็นรถคันเดียวทั้งชีวิตเปลี่ยนไม่ได้อะไรไม่ได้หนูจะเลือกคันไหนเหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือรักอะไรลองเปรียบเทียบดูครับว่าถ้าเราสามารถเลือกอาชีพให้เราได้โดยที่ไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวไม่มีเรื่องเวลาไม่มีเรื่องความรู้สึกไม่มีเรื่องของภาวะผูกพันด้านครอบครัวหรืออะไรก็ตามเราจะเลือกอะไรบางทีคำตอบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดก็ได้อยากเป็นนางเงือกเหรอครับอยากเป็นนางเงือกต้องบอกบูมครับบูมมียาพิเศษ ฟังเสียงจีแล้วเริ่มง่วงแล้วครับอ๋อเป็นแอเรียลเป็นแอเรียลต้องเข้าแก๊งลูก้าครับแอตตี้เขาก่อนช่วงนี้พี่จีเป็นยังไงบ้างหนูไม่รู้เป็นอะไรมันดิ่งมันดาวไปหมดเลยจริงๆจีก็เหนื่อยครับหลายเรื่องเนาะก็จริงแล้วว่าทุกคนช่วงนี้ก็น่าจะแย่ไปหลายคนมันก็อะไรทำเล็กน้อยแล้วมีความสุขก็พยายามทำนะครับแอเรียลไม่ใช่ต้าครับแอเรียลที่แท้จริงของสำหรับจีคือบูมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกทุกคนได้ครับว่ามันคืออะไรเป็นความลับระหว่างเราพี่จีเราควรทำยังไงดีเราดิ่งบ่อยมากเลยเพิ่งเสียคุณแม่ไปด้วยโอ้เสียใจด้วยนะครับเพราะโควิดหรือเปล่าเอ่ยถ้าใจพูดตามตรงก็ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะก็เป็นวัฏจักรของมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายแต่อย่างน้อยในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับถึงท่านจะเสียชีวิตไปแล้วอะถ้าคิดถึงเนาะก็ส่องกระจกหรือว่าจับสัมผัสตัวเราเองก็ได้ครับเพราะจริงๆแล้วเขาได้ฝาก DNA มาให้เราแล้วเนาะส่วนหนึ่งร่างกายของคุณแม่เราก็อยู่กับเราแล้วเนาะถ้าคิดถึงก็รักษาตัวเองดีๆนะครับจริงๆแต่ถ้าให้พูดในชั้นวิทยาศาสตร์ก็คือจริงๆสารไม่หายไปในโลกแล้วครับคุณแม่เราอาจจะอยู่ในรูปแบบของรูปแบบอื่นๆที่เราอาจจะสัมผัสไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังอยู่ในความรู้สึกกับในใจเราเนาะไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเขารู้ว่าเราเสียใจร้องไห้อยู่เขาคงเสียใจเนาะเขาคงก็เสียใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คุณแม่พอใจได้แล้วก็ภูมิใจได้นะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะไม่เป็นไรนะครับโควิดมัน
มันภาคอะไรหลายอย่างไปเยอะฮะหนูไม่มีอนาคตเลยวิจีมีนะทุกคนมีอนาคตนะครับจริงๆอนาคตสำหรับจีอีกหนึ่งวิข้างหน้าก็เป็นอนาคตแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เราเกือบจะควบคุมได้ด้วยซ้ำจริงๆหลายคนชอบบอกว่าอนาคตควบคุมไม่ได้แต่จริงๆอนาคตสำหรับจีมันคือหนึ่งวิข้างหน้าซึ่งมันแทบจะเป็นปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราทำปัจจุบันมันดีอนาคตเราก็ต้องดีเนาะหรือถ้าพี่บอกว่าวันนี้พี่ไปฆ่าคนตายอย่างเงี้ยอนาคตพี่ก็ต้องติดคุกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอนาคตทุกคนมีนะมันอยู่ที่ปัจจุบันว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตเลือกทำยังไงนะมากกว่านะครับจีเป็นไลค์โค้ดไหมไม่เอาครับไม่เป็นจีแค่รู้สึกว่าตัวจีใช้ชีวิตคนเดียวมาเยอะครับจีโตมาด้วยตัวเองตั้งแต่ป.4 ตอนเด็กๆก็โดนเพื่อนว่ามึงโตเกินไปเนี่ยจริงๆเพราะโลกเรามันโหดร้ายครับเกมของมนุษย์มันคือ survival fighting นะฮะมีวิธีการคุยยังไงกับคนที่ชอบไม่ให้แพนิกนี่ขับไฟเลยหรือเปล่าวิธีการคุยกับคนที่ชอบยังไงไม่ให้แพนิกแล้วครับวิธีการคุยกับคนที่ชอบไม่แพนิกเราแพนิกเพราะอะไรประมาทกลัวเพราะเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือเพราะแบบเราคาดหวังไว้กับคนนี้สูงเลยตื่นเต้นประมาณอย่างนี้แหละครับถ้าประมาณหรือตื่นเต้นเพราะว่าตอนคุยก็อย่าไปคิดมากครับคนที่เขาจะไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราแล้วเขาจะรักเราถึงเราแพนิคเราไม่แพนิคเขาก็จะรักเราครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะถ้าแพนิคแล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนพูดทอดทุกโทเลยโอเคคุณจีคุณให้กำลังใจคนอื่นเยอะอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนะฮะครับผมจะไม่บอกให้คุณจีสู้ๆเพราะว่าถ้าสู้ไม่ไหวคำว่าสู้แค่คำพูดจริงๆคำว่าสู้สำหรับจีมันไม่ใช่แค่คำพูดนะจริงๆหลายคนเลยนะสำหรับจีนะจริงๆมันมีเรื่องนึงในสังคมที่จีไม่เห็นด้วย 100% ครับเรื่องคำว่าสู้ๆคือจีรู้จักหลายคนที่ค่อนข้างพูดไม่เก่งแล้วเขาให้กำลังใจคนไม่เก่งเพื่อนจีบางคนก็เวลาจีไปสมมติไปนั่งระบายกับมันบางทีมันก็ตอบกลับมาจีแค่ว่าสู้ๆแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใส่ใจมันแค่ไม่รู้จะพูดอะไรจีเลยรู้สึกว่าคำว่าสู้ๆมันไม่ใช่แค่คำพูดนะครับมันเขารวบรวมทั้งหมดแล้วในกำลังใจที่เขาจะให้ได้ออกมาเป็นคำนั้นนะครับมันแตกต่างกันนะกับคนที่พูดส่งๆไม่เหมือนกันนะครับจีว่าในกรณีเหมือนคนที่คิดว่าคำนี้ไม่ดีเลยมันดูเหมือนแบบพูดส่งๆไปจีมองว่าอาจจะต้องดูที่เจตนามากกว่าคำพูดครับเพราะว่าข้อความมันไม่มีเสียงเนาะ
ข้อความมันเป็นแค่ตัวอักษรอย่างเงี้ยครับบางทีถึงเจจะพูดคำว่ามึงพิมพ์คำว่ามึงกับพูดคำว่ามึงมันอาจจะต่างกันก็ได้เนาะหลายคำมันอยู่ได้ในหลายบริบทนะครับเพราะฉะนั้นที่เจตนาดีกว่าอัศวินรัติการตอนตีสี่ก็จริงเราค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยช่วงนี้ปัญหาลุมเร้าครับ How was your day ค่ะคุณทีquite bad ครับ but not really ครับวันนี้มีแผนทำอะไรไหมล่ะครับก็คงเป็นทำงานประชุมทำงานคิดงานทำงานประชุมแล้วก็คิดงานครับโอ้โหชีวิตจีวันลูกจริงกำลังจะหาซื้อแผ่นเสียงที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงครับให้พ่อพีออเดอร์หมดเลย2วีคบ้าง3วีคบ้างเศร้าใจนานมากมีแค่ตัวแผ่นเสียงเฉยๆที่ไม่ต้องพรีออเดอร์สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับโหนานมากจะไปไหนหรือเปล่าเอ่ยเป็นเพลงเนี่ยมีเพลงอะไรน่าฟังบ้างช่วงนี้พอคิมแซดไปหาเพลงแบบเอาเพลงเลยดินี่ดีกว่าแทงโก้แนะนำเพลงหนึ่งเหรอครับ Everything เลยครับ Black Skirt พร้อมมากชอบวิธีทำไงให้ร่างกายแข็งแรงโอ้จีนร่างกายไม่แข็งแรงครับคงแนะนำยากครับแต่ถ้าให้แนะนำก็ออกกำลังกายฮะกินอาหารให้ครบสารอาหารให้ครบซึ่งจริงๆมันดูจะเป็นคำพูดธรรมดาแต่ว่ามันเป็นหลักวิทยาศาสตร์จริงๆครับพี่จีเคยรู้สึกหมดแพชชั่นกับสิ่งที่ชอบมากๆไหมไม่เคยเลยครับเพราะจีค่อนข้างเป็นคนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรทุกคนนะครับจริงๆแล้วสำหรับจีนะจีมองว่าคนฉลาดกับเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทย wisdom อะทุกคนครับ wisdom แปลว่าอะไรงั้นใช้ topic เป็นคำนี้ได้ไหมสำหรับจีจีรู้สึกว่า smart กับ wisdom ไหมครับต่างกันนะมันคือคนฉลาดนะครับจะรู้ตัวเองชอบอะไรปัญญาใช่ไหมเออแต่คนที่แบบมี wisdom อะครับจะรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรเหมือนคนโดยปกติครับก็จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่บางทีด้วยความที่ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับในสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นสมมุตินะจีรู้ว่าตัวเองชอบอะไรในวันนี้จีก็เลยทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าจีขาด wisdom ไปจีก็เลยใช้24ชั่วโมงได้ทำสิ่งที่ชอบไป12ชั่วโมงแต่จีไม่รู้ว่าอีก12ชั่วโมงที่ทำไปจีชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนะอธิบายยากช่างมันเถอะ พี่จีมีผลกระทบจากโควิดไหมคะ
มีครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมๆกันจีเสียหายไปหลายสิบล้านเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันครับโดนเหมือนกันหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องโอ้ยทั้งหลายๆอย่างรวมๆกันนะฮะแต่บางเรื่องมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราครับมีคนแนะนำว่านอนไม่หลับให้ฟังเพลง My Favorite Fish ของกัสแล้วครับไหนลองเปิดดูถ้าฟังแล้วจะหลับหรือเปล่านี่เปล่าโอ้เคยฟังครับแต่เคยฟังเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ครับของคุณตวยครับใน YouTubeชอบชอบชอบขอบคุณนะครับปกติจีตื่นสายไหมแล้วแต่วันครับบางวันก็แล้วแต่อยากตื่นเลยครับบางวันถ้ามีงานเช้าก็จะตื่นเช้าบางวันไม่มีก็ตื่นเย็นตื่นตามที่อยากเลยครับจะหลับเลยนะครับโอ้โหหลับได้เลยนะครับใครง่วงแล้วก็อย่าฝืนเนาะเหมือนฉี่อ่ะถ้าเราฝืนฉี่มันจะเป็นนิ่วเนาะนอนก็เหมือนกันถ้าเราฝืนนอนมากๆมันก็จะไม่ดีต่อระบบประสาทสมองหลายๆอย่างนะครับตอนได้นอนนะฮะพี่จีมิกซิวน่ารักไหมโอ้ทุกคนรู้ป่ะจีเลื่อนไทม์ไลน์ที่เจอทวิตไม่รู้ใครรีมาครับคนที่ G4 เขารีใครนะคุณสักอย่างครับกับมิกซิลมาชื่อกดเข้าไปดูโอ้ก็ตามนั้นนะเวลาหน้าทำลายเครียดมากๆวิธีจัดการทำยังไงล่ะครับโทรไปด่ากับเพื่อนครับน่าทำลายแค่นั้นว่าบางทีที่โทรคุยกับเพื่อนแล้วก็ด่าครับพอดีที่มีเพื่อนที่เขาทำกระทรวงความมั่นคงระหว่างประเทศเอ้ยกระทรวงความมั่นคงของประเทศครับแบบที่เขาเรียกว่าอะไรพวกแผนงานของจังหวัดนะครับเขาก็ด่ารัฐบาลยับเหมือนกันครับพี่ทีขอเมนูเช้าหน่อยปลาท้องโก๋จิ้มนมน้ำเต้าหู้แล้วก็ข้าวต้มพี่ทีได้เห็นโปสเตอร์เพลงของ BP ที่ปล่อยมาไหมครับเห็นบ้างครับชุดแดงๆครับใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นเงาๆศูนย์สี่ศูนย์สี่โอ้โหเน้นเลขสวยแล้วครับไม่อิ่มสักอย่างตอนเช้ากินของเบาได้กินของเบาแต่กินอันที่มันให้พลังงานสูงเนาะก็ปลาท้องโกสัก500ชิ้นก็ได้ครับถ้าไม่อิ่มโจ๊กสัก15ล้านจานอะถ้าไม่อิ่มก็ค่อยมาเลือกเมนูกันอีกทีนะครับขอ3คำกับเช้าวันนี้แหละครับอ
อยากเล่นเกมครับโหรู้เลยว่าช่วงนี้ติดเกมเช้าๆมันก็ต้องแกงไตปลาหูอยากกินแฮะบางที่หากินยากครับอาหารไทยอร่อยๆอยากไปเที่ยวครับหมดโควิดเที่ยวไหนดีจีตาลอนเลยครับถ้าหมดโควิดสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงโอ้โหแล้วก็จังหวัดต่างๆในประเทศไทยเต็มไปหมดที่อยากไปนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะโควิดเพิ่งตื่นไปทำงาน G Life มีความสุขที่สุดเลยโอ้ขอบคุณนะครับทำงานเช้าจังเลยครับ Fighting นะฮะปีนี้พี่จีอยู่เท่าไหร่แล้วครับ23แล้วครับเศร้านิดนึงครับไม่อยากมีอายุมากขึ้นเมื่อก่อนทุกคนรู้ว่าจีอายุแบบ18คือจีเคยอายุ18ใช่ไหมแล้วจีรู้สึกว่ากูพอละไม่ขออายุมากไปกว่านี้ละจนมัน19จนมัน20มัน20แล้วมัน21แล้วมัน22แล้วปีนี้จี23แล้วอ่ะแล้วเพื่อนในแบบเพื่อนๆจีแบบจะ30กันแล้วบางคนที่แบบเนาะวันหนึ่งคนเราก็ต้องแก่เราก็ต้องตายก็สังขารนะครับไม่เที่ยงหรอกไปเที่ยวแล้วถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะครับโอเคครับก่อนหน้าไปอิตาลีมาช่วงก่อนโควิดระบาดเมื่อนานมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงไอจีเลยไปเที่ยวเฉยๆจีสุ่มเลขเด็ดงวดนี้ให้หน่อยครับว่าจีไม่เล่นหวยครับเอาวันเกิดจีไปได้ไหมครับ19คุณสุภัสชอบประเทศไหนเป็นพิเศษไหมชอบสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่คุณพ่อชอบญี่ปุ่นครับเพราะว่าคุณพ่อชอบอาหารที่ญี่ปุ่นครับคุณพ่อชอบอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าคุณพ่อชอบบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เลยแบบแต่ว่าคุณแม่จีชอบเกาหลีครับนี่เขาชอบกินหมูย่างที่เกาหลีแต่ตัวเองไม่กินเนื้อนะแต่ตัวเองชอบกินหมูย่างที่เกาหลีแล้วก็เขาชอบแบบเหมือนเขาชอบแม่น้ำฮันอย่างเงี้ยแต่ว่าจะพิกพีคุณพ่อหน่อยจีก็เลยไปอยู่3ประเทศนี้ครับวนเวียนสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีครับเพราะว่าครอบครัวชอบแต่ตัวจีก็ชอบด้วยครับก็โอเคไม่เคยไปลาวเลยครับเคยคุยกับคุณพ่ออยู่ครับว่าอยากไปลาวด้วยพม่าด้วยครับหลายๆที่เลยอยากลองไปเวียงจันทน์อยากไปหลายๆอย่างเลยครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเลยครับเราสามารถพกต่อหมูกระทะไปย่างบนเซอร์แมทได้ไหมนะอะไรคือเซอร์แมทล่ะครับอยากไปฉีดไฟเซอร์ครับโอ้อยากไปอเมริกาล่ะครับเบบี้จูเนียร์ที่ลาวสวยมากเลยครับเคยไปตอนเด็กๆโอ้อยากไปเรียนต่างประเทศแต่ว่า IELTS มันยากล่ะครับท้อจังเลยคนเราจะเอ็กซ์เพิร์ทด้านใดด้านหนึ่งได้ครับมันต้องใช้เวลาประมาณ4เดือนคนเราจะรู้สึกว่าเราทำอะไรเป็นนิสัยได้ครับต้องใช้เวลา21วันเพราะฉะนั้นจีเชื่อว่าทุกคนมันสามารถทำอะไรก็ได้ครับที่น่าสกิลเนาะทำได้หมดนะครับแต่ขอให้พยายามเข้าครับพยายามเทคไทม์กับมันพยายามฝึกฝนพยายามอะไรบ่อยๆคุกคีกับมันบ่อยๆจีเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้เราวัคซีนจนเป็นโควิดจนหายหรือนะอ๋อสมัยจิมมี่รู้ชื่อเขาเรียกว่าอะไรดีครับภาคส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เลยครับ
ว่าในแต่ละอันนี้ชื่ออะไรบ้างเลยครับที่จะบินไปเรียนต่อตอนไหนหรอเดี๋ยวจีบินไปเคลียร์เรื่องที่อยู่ก่อนครับแต่ว่ายังไม่ได้แบบเรียนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ติดงานที่ไทยเยอะมากแต่ก็คงเป็นปีนี้แหละครับที่บินไปอังกฤษตอนแรกจะบินไปกันยาแล้วแต่ว่าโควิดแน่นมากครับอังกฤษก็ระบาดเยอะพอสมควรก็เลยว่าจะบินไปแค่ดูเรื่องที่อยู่ก่อนครับแล้วก็บินกลับมาก่อนอยากหนีไปให้ใครฉันไปเก็บเห็ดครับอยากได้ไฟเซอร์ใช่ไหมวิธีควรนอนแล้วโอ้ที่คงนอนอีกทีเป็นบ่ายโมงเลยครับอีกนานเลยฮะพี่จีอยากย้ายประเทศไหมถ้าพูดจริงๆเลยจากใจก็มีทั้งอยากแล้วก็ไม่อยากครับตัวจีเองถ้าจะให้พูดเลยก็จีเกิดที่ไทยโตที่ไทยเนาะถ้าเป็นไปได้จีก็อยากเปลี่ยนแปลงประเทศครับอยากให้มันดีขึ้นครับตัวพ่อแม่จีเองก็อยู่ที่ไทยด้วยครับจีรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียกร้องกันสิ่งที่เราช่วยกันพยายามกันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิต่างๆเรื่องของม็อบเรื่องของอะไรก็ตามจีมองว่าสิ่งเหล่านี้ครับทุกคนพยายามอยากทำให้ประเทศเราอ่ะดีขึ้นจุดหมายน่าจะเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าถามว่าอยากไปต่างประเทศไหมอีก 50% ของจีก็ตอบว่าอยากครับเพราะว่าก็บางทีก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันบางทีก็อยากหนีความวุ่นวายไปใช้ชีวิตเนาะหลายๆอย่างครับเพราะบางทีก็รู้สึกว่าหมดความหวังกับประเทศเหมือนกันแต่ก็ในการหมดความหวังก็รู้สึกว่ามันก็ยังคงมีอยู่ครับถึงแม้ว่าใช้เวลานานแต่จีเชื่อว่าหลายๆคนเขาพยายามกันอยู่พี่จีต่อโทรที่ไหนที่อังกฤษครับขอกำลังใจในการทำเงินกับคนไข้โควิดหน่อยโอ้ตอนนี้เรารู้สึกท้อถอยมากๆเลยมันเหนื่อยกับระบบต่างๆเหนื่อยที่สงสารคนป่วยไม่ดีขึ้นสักทีเหนื่อยที่เขาไม่ได้ยาพารารัฐบาลที่ห่วยพอเป็นเรื่องของโครงสร้างก็จริงๆแย่เหมือนกันนะครับที่บางเรื่องเราควบคุมไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ครับเพื่อนทีคนหนึ่งชื่อคีมบางคนอาจจะรู้จักอะคุณพ่อเขาก็เข้าโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินหายใจไม่ออกเพราะว่าฉีดวัคซีนไปตัวจีต่อให้กำลังใจไปให้ตายครับมันไม่ได้หมายความว่าพ่อเขาจะหายเลยถูกไหมมันเกิดจากการบริหารเกิดจากการคิดที่ผิดพลาดของกลุ่มบริหารพอมันอยู่เรื่องเหนือของการควบคุมครับจีเลยแบบแย่เหมือนกันนะคุณที่ขอเมื่อกี้นะครับที่ดูแลคนไข้ก็ fighting นะครับก็มันอย่างที่รู้กันนะเนาะตอนนี้มีแต่ภาคเอกชนกับประชาชนที่ช่วยกันเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่หดหู่หน่อยแต่ก็พยายามเข้านะครับดิเชื่อว่านอกจากจีแล้วก็มีคนอื่นให้กำลังใจอีกเต็มเลยนะครับพรุ่งนี้วันเกิดแล้วเหรอจะเสียวันเกิดล่วงหน้านะครับพรุ่งนี้คืออะไรพรุ่งนี้คือวันนี้ไม่ถึงเช้าที่จะถึงหรือว่าพรุ่งนี้แบบพรุ่งนี้จริงๆโอเคก็สุขสันต์วันเกิดนะครับมีความสุขนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับคนเราตั้งใจใช้ชีวิตนะ
ไปเรียนกี่ปีเรียนถ้าเรียน2ปีครับแต่ว่าจีบินไปกลับบ่อยมากครับเพราะว่าจีมีงานที่ไทยเยอะมากครับที่ต้องจัดการไปทำงานต่อแล้วนะคะ Good morning ตอนเช้าล่วงหน้านะโอเคครับสู้ๆนะครับ Good morning เช่นกันครับไม่อยากโตฟอร์มโฮมอยากให้จีนเดินแบบอีกจังเลยจีก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอยากจะไปวุ่นวายครับระบบวงการโมเดลอีกรอบเหมือนกันช่วงที่ได้เดินได้ถ่ายครับมีช่วงหนึ่งที่คิดว่าตัวเองโอเคเลยเหมือนกันได้แบบจีได้ถ่ายกุชชี่แฟชั่นแอดของกุชแฟชั่นแอดของกุชชี่ในออมของลอฟฟิเชียลครับเป็นคนถ่ายคนแรกด้วยแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าติดเพราะความสามารถตัวเองเพราะว่าต่างๆของตัวเองแล้วก็ได้จีวงชีได้ถ่ายยิปแซงด้วยครับ YSL ด้วยก็ในช่วงตอนทำโมเดลก็รู้สึกแฮปปี้มากถ้าตอนนี้งานหนักเนาะแต่ถ้ามีโอกาสก็คงกลับไปจอยโมเดลอีกรอบครับพี่จีตรวจโควิดกี่รอบแล้วถ้าแบบตรวจกับโรงพยาบาล2รอบครับจริงๆได้ถ่าย YSL กับพี่ต่อธนภพด้วยครับเซตนั้นก็มีเจเลอร์ด้วยเป็นแฟชั่นแอดของ YSL ครับแล้วก็เหมือนมีใครอีกนะจำไม่ค่อยได้เจ็บไหมรีวิวการตรวจโควิดไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับอึดอัดหน่อยๆครับแต่ว่าเป็นแป๊บเดียวก็หายครับน้อยกว่าฉีดยาน้อยกว่าเยอะถ้าให้เลือกฉีดยาครับตรวจโควิดก็ตรวจโควิดดีกว่าใครจะไปหล่อเท่นะครับคุณสุภัทรใช่ไหมทุกคนพิมพ์ชื่อจีสุภัทรจีจนจีไม่รู้ว่าทุกคนรู้ชื่อจีจริงหรือเปล่าว่าจีชื่อจีเขียนยังไงจริงๆชื่อจีไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะไม่ได้เขียนสุภัทรแบบพอปานไม่นะครับตอนเด็กนะพี่จีต่อโทรเกี่ยวกับอะไรกำลังลังเลระหว่างซอฟต์แวร์กับการบริหารครับสุดท้ายก็คงเลือกอะไรหนึ่งแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งเป็นตัวเสริมอยู่ดีครับก็คงเรียน2ตัวอยู่ดีนี่ก็เขียนถูกกันนี่เก่งๆๆๆถูกต้องทุกคนรู้จักจีกันมากี่เดือนกี่ปีกี่วันกันแล้วครับอยากรู้อ่ะนี่เป็นเพลงกันอิตาลีเฟย์บักตะไก่นะครับชอบสุภาพเขียนสั้นๆมันง่ายกว่าโอเคอยากเก่งให้ได้ครึ่งของพี่จีจังตัวเองไม่เพอร์เฟกต์เลยจีไม่เก่งนะครับจริงๆจีไม่เก่งจีแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้และอยากทำครับส่วนไหนที่จีทำไม่ได้จีก็เรียนรู้เอาจีเชื่อว่า
จีเป็นคนที่มีความเชื่อแบบว่าทุกคนทำอะไรก็ได้ถ้าจีถามอย่างเงี้ยครับประธานาธิบดีของอเมริกาคือใครเขาก็คือมนุษย์ถูกไหมครับแล้วบุคคลโทมัสเอดิสันคือใครที่สร้างหลอดไฟก็คือมนุษย์ถูกไหมครับคนที่คิดสูตรต่างๆของวิทยาศาสตร์คือใครก็คือมนุษย์ถูกไหมครับคนที่สร้างประเทศสร้างตึกสร้างโลกขึ้นมาก็คือมนุษย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจีมองว่าในเมื่อเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับเรามีสิทธิ์แล้วก็มีความสามารถไม่แพ้กันเลยเราทำอะไรก็ได้ครับที่ยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมายจีเชื่อว่ามนุษย์นะครับมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วคนไม่ได้จดจำประเภทที่สองคือเสียชีวิตไปแล้วคนจดจำครับประเภทแรกอะครับจีไม่ได้บอกว่าประเภทไหนดีหรือไม่ดีนะอย่างประเภทแรกอะครับคนประเภทแรกจีมีเพื่อนอยู่หลายคนที่อยู่ในประเภทนี้เขารู้สึกว่าชีวิตเราเกิดมาเขาอยากจะทำทุกอย่างเลยอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่ทุกอย่างที่แบบวันหนึ่งกูตายอะคนก็ลืมกูแล้วเดี๋ยววันหนึ่งกูก็ต้องตายแล้วกูจะทำทุกอย่างที่อยากทำจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันได้ใช้ชีวิตของตัวเองจริงๆแบบผ่านไปเวลาคนก็ลืมชื่อเราอันนี้ครับเขาก็เลยใช้ชีวิตตัวเองได้เต็มที่มากๆเลยกับอีกประเภทหนึ่งจีมองว่าอีกประเภทหนึ่งก็ใช้ชีวิตตัวเองได้เต็มที่เหมือนกันคือประเภทที่เวลาตายไปแล้วแล้วคนจำเราได้อย่างยกตัวอย่างอย่างไอน์สไตน์เงี้ยครับหรือสตีฟจ็อบส์ยังไงครับจีไม่ได้บอกเขาใช้ชีวิตไม่เต็มที่เท่าประเภทแรกแต่ก็เขาก็ใช้เหมือนกันครับแค่ในคนละรูปแบบคนประเภทนี้เขาก็เชื่อว่าเขาก็ทำอะไรก็ได้เหมือนกันเขาทำหลายๆอย่างเพื่อทิ้งไว้ให้กับโลกซึ่งมันไม่ได้ผิดที่ทุกคนจะเป็นประเภทแรกหรือประเภทที่สองซึ่งเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการคิดวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันเลยครับคือการเต็มที่การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นประเภทแรกหรือประเภทที่สองคือมันเต็มที่เหมือนกันเราได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเหมือนกันเราได้ใช้ชีวิตเพื่อสังคมเหมือนกันเราได้ทิ้งบางอย่างไว้กับโลกเหมือนกันแต่จีเป็นคนประเภทที่เชื่อว่าโลกเรามันจะดีขึ้นได้ถ้าคนเราช่วยกันครับมันเคยมีการไม่รู้ว่าคนทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่านะครับที่มีคุณครูให้นักเรียนทุกคนในห้องเป็นร้อยกว่าคนนะครับเขียนชื่อตัวเองลงบนลูกโป่งแล้วก็โยนให้ทั่วห้องเลยจับเวลา60วิให้ทุกคนหาชื่อตัวเองให้อยู่ที่อยู่ลูกโป่งครับให้เจอสรุปไม่มีใครเจอลูกโป่งเลยแต่พอเขาตั้งใหม่60วิเหมือนเดิมอาจารย์บอกว่าให้ทุกคนหยิบลูกโป่งที่ใกล้ที่สุดแล้วนำลูกโป่งนั้นไปให้คนที่ชื่ออยู่บนลูกโป่งของนั้นสรุปว่าทุกคนได้ลูกโป่งที่เป็นชื่อของตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วเราจะไปได้ไกลกว่านี้มากเลยถ้าเราช่วยกันเพราะฉะนั้นที่มองว่าถ้าทุกคนแค่เต็มที่ในการใช้ชีวิตอะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงอะมันจะขับเคลื่อนโลกได้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก็บขยะหรือคุณจะเป็นนักบริหารธุรกิจหรือคุณจะเป็นใครก็ตามอะครับคุณเป็นคนเหมือนกันแล้วคุณก็ขับเคลื่อนโลกได้เสมอเหมือนกันคุณทิ้งทุกอย่าง
ไว้กับโลกได้เสมอคุณสร้างการจดจำคุณสร้างอะไรได้ก็ตามได้กับทุกชีวิตทุกอย่างเสมอเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาใครท้อใครรู้สึกว่าไม่รู้ทำเพื่ออะไรถ้าไม่อยากทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสังคมก็ได้ครับหรือว่าถ้าคนเหนื่อยว่าทำเพื่อสังคมทำเพื่อตัวเองก็ได้ครับคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทไหนเลยแต่ว่าเราเลือกได้ครับว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วอยากทำอะไรแล้วก็เป็นใครเป็นจุดไหนเป็นตำแหน่งไหนโพสชั่นไหนก็ได้เหมือนกันครับทุกตำแหน่งทุกโพสชั่นสำคัญหมดนะครับไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าเป็นตัวเองแล้วก็เต็มที่ในแบบของตัวเองก็พอนะครับที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนของหนูเลยหนูคิดแบบนี้หนูผิดไหมไม่ผิดครับเซฟโซนก็คือเซฟโซนครับถ้ารู้สึกว่าที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนก็ลองเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าก็อย่าลืมหาที่พึ่งทางใจนะครับที่แนะนำแนวทางการแต่งตัวหน่อยแล้วครับโอ้ยากเลยครับวันนี้